จะกินจะพาเพื่อนๆมาทอดปลาสวายเมนูโอ้ยเหลืองได้หน่อยโอ้โหกระเด็นเหลืองไปนิดนะแต่ก็ต้องทอดให้เกลี้ยงๆอย่างเงี้ยจะถึงหน้ากินเหลืองไปนิดหน่อยเหลืองไปนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่ากันต้องทอดให้แห้งจ้ะคือปลาสวายนะน้ำมันมันอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรนะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันไก่เอ็นทิมซื้อหนังไก่มาเดียวแห้งเลยจ้ะต้องแห้งๆกรอบๆเกาะๆอาจจะปลาสวายนะจ๊ะจะทำกระเทียมพริกไทยปลาสวายทอดทอดกระเทียมพริกไทยปลาสวายจ้ะไฟแรงไปกินเป่าไฟกันไล่ยุงได้ยันเนี่ยตาฟืนมีพินแน่นอนไหมเนี่ยนี่จ้ะพริกไทยกับกระเทียมขอตำก่อนนะมีพินใส่พริกไทยเยอะเลยจ้ะเพราะว่าปลาสวายอ่ะเขาจะแบบเนื้อเขาจะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เนาะต้องใส่พริกไทยเยอะๆกระเทียมเยอะๆจ้ะความหอมหวนชวนกินนะขอเวลาตำก่อนนะจ๊ะจักปลาเหลืองแล้วเนี่ยเอาปลาลงก่อนทอดใจเย็นๆทอดไฟอ่อนๆนะจ๊ะจะลงกดเลยนะวานกระถ่ายปลายักษ์สวายยักษ์ยักษ์ตัวนี้ที่ผัดเดี๋ยวนี้ก็เอาลงก่อนเอาปัดกัดนะนี่เราก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่เลยจ้ะน้ำมันเก่ามันไม่น่ากินแล้วนะเดี๋ยวนี้พิมพ์เรากระทะแห้งก่อนเนาะเรากระทะแห้งก่อนเดี๋ยวเกี่ยวกระเทียมอันนี้คือกระเทียมที่ยายพิมพ์ตำไว้ต้องเยอะๆจ้ะปลาสวายยายพิมพ์ใช้ปลาสวายแม่น้ำนะอีตัวที่ว่า5โลอ่ะ6โลอ่ะสวายมันไม่ใช่พิมพ์ที่ซื้อมาตัว6โลตัวใหญ่วันนั้นที่ไปซื้อมาเนาะมันยังไม่หมดนะเดี๋ยวทำปลาเค็มไว้หน่อยนึงปุ๊บใส่มือจะพิมพ์จับเลยกระเทียมใส่น้ำมันก่อนจะพิมพ์ใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะมันไม่เป็นไรขยำข้าวอร่อยดีเย็นๆจะปลาตัวมันใหญ่ปลาอะไรก็ทอดได้จ้ะพี่โป้อยู่ถึงฝั่งแค่นั้นโอ้ยทอดให้เกาะเกาะเกาะน่ากินไหมจ้ะปลาสวายทอดกระเทียมพริกไทยเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเคยรู้จักกันเนาะเคยกินแต่ปลานิลปลาตะเพียนปลาทับทิมคนต้องคนให้กระจายกระจายก็ได้แตกกระทวดปลาอะไรก็ทอดได้นะจ๊ะเพื่อนๆแต่ที่ยายพินมีปลาสวายก็เลยทอดปลาสวายถูกตังค์ดีกิโลละ30บาทเองยายพินจุดเวลาบ้างนะจ๊ะกินเวลามันเยอะกว่าดิ้งย้ำต้องกระเทียมเยอะๆ
ภาพมันน่าจะไหวแน่เนาะโอ้ยเสียงกว่าร้องอื้อเพราะว่าถือโทรศัพท์มือทำกับข้าวมือซื้อขาตั้งกล้องมาใช้ได้2เที่ยว3เที่ยวหักแล้วจะซื้อใหม่ก็ไม่มีตังค์ตังค์นี้ซื้อโทรศัพท์ไปหมดแล้วมากตอนนี้พริกไทยมันเยอะสีมันจะดำๆหน่อยนะเพราะใส่พริกไทยไปเยอะมากแน่นมากขอกระเทียมลงก่อนเนาะจากที่เอากระเทียมลงแล้วเหลือไว้นิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ปลาลงไปเลยจ้ะใส่พริกขาวที่เราชอบอะจ้ะเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่รสดีน้ำมันหอยจะพิมไม่ได้ลิ้นใส่ถ้วยแล้วหรอกแค่เปิดถ้วยว่าถึงไงก็กะรู้อยู่แล้วว่าใส่เท่าไหร่ปลานี่จะพิมจะใช้ปลาจืดนะไม่ได้ใช้ทำไม่ได้ทำปลาเค็มนะไอ้ปลาถือรสชาติจะอร่อยกว่าจ้ะรสดีฮะออริจินอลรสลูกยายพินบอกออริจินอลเลยไม่ใช่ออริจินอลนะเดิมออริจินอลเลยแล้วก็ผัดโอ้โหถ่ายให้หน่อยได้ไหมยกอันนี้ปลาไม่ได้มือเดียวก็ไม่ต้องแล้วได้แล้วไม่ต้องแล้วผัดจนเนี่ยไอ้เครื่องทุกอย่างที่เราใส่ลงไปมันไอ้เนี่ยซึมหายไปในเนื้อปลาจ้ะหน่อยหนึ่งซอสซีอิ๊วขาวชอบอันไหนใส่อันนั้นจ้ะไม่มีสูตรจำกัดไม่มีสูตรสำเร็จจ้ะพระยายเตายายพินมันโดนฝนเปิดไม่ได้ล้างเลยล้างไม่ได้ต้องเช็ดอยู่ทีนี้ไม่มีเวลาทำเนาะเนี่ยเครื่องมันซึมหายไปในเนื้อปลามันเหลือแต่น้ำมันฟันไฟย้อนนี่พอฟันไฟย้อนเราต้องปรับเตาตรงนี้หน่อยนะฟันไฟจะไม่ย้อนมันเท่จริงๆไม่เตาเนื้อปลาแห้งจ้ะปิ๊บไฟมันดับดิปินก็มัวทำกับข้าวเป็นพอก็แห้งเท่าที่เราต้องการแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปเหมือนเดิมจ้ะถ้าเกิดเราใส่กระเทียมไปแต่แรกแล้วอ่ะกระเทียมมันจะดูดซับความเค็มหมดจ้ะเนื้อปลาก็จะไม่เค็มจ้ะจะจับแค่นี้ปลาสวายทอดกระเทียมพริกไทยเสร็จแล้วแล้วหักกามไม่ดีสมัยก่อนไม่มีตังเรียนถ้าพ่อแม่มีตังเรียนโอ้โหยายพินได้เป็นอะไรแล้วตาแดงไม่ได้มาเป็นแฟนฉันแล้วฉันถ้าเกิดฉันได้เรียนต่อฉันไม่ได้มีแฟนเป็นพะโลงแล้วป่านนี้ฉันมีแฟนเป็นครูแล้วโอ้พอเรียนจบป .6 แต่มีแฟนเป็นพะโลงไงก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้ว